สมกับเป็นคู่รักนักวิ่งก้อยตูนควงกันไปฮันนีมูนหวานในงานมาราธอนต้องยกคู่ตำแหน่งคู่รักนักวิ่งให้เลยทีเดียวสำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงอย่างตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและนักแสดงสาวก้อยรัชวินซึ่งหลังจากที่เสร็จสับจากพิธีวิวาหวานชื่นแล้วนั้นสองสามีภรรยาป้ายแดงก็ได้ควงแขนกันไปฮันนีมูนที่ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2020เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้ก้อยรัชวินก็ได้เผยภาพจากงานวิ่งมาราธอนลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า6/12/20ฮันนีมูนรันฮันนีมูนในแบบเราจับมือกันไปทุกๆเส้นชัยของชีวิตนะคะรักคุณอาที่สุดจากเป็ดๆขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพค่ะส่วนทางด้านตูนบอดี้สแลมก็ได้เผยภาพในงานวิ่งลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าฮันนีมูนแบบเรารักเรียกได้ว่าเป็นงานฮันนีมูนตามสไตล์ที่ทั้งน่ารักและน่าจดจำไม่น้อยเลยทีเดียวจ้า